แฟนผมเนี่ยอายุ45ปีคือมีสิทธิ์ท้องไหมครับอยากรู้ครับขอบคุณครับแต่ไม่ได้บอกมาว่าประจำเดือนมีหรือไม่มีค่ะถ้าอายุ45นะคะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์แบบป้องกันคือไม่มีการใส่ถุงยางแล้วคุณผู้หญิงก็ไม่ได้ทานยาคุมกำเนิด นะคะแล้วคุณผู้หญิงก็ยังมีประจำเดือนอยู่ต่อให้มาตรงบ้างไม่ตรงบ้างตราบใดที่ยังมีประจำเดือนอยู่แปลว่ายังมีการทำงานของรังไข่อยู่ยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ทุกเมื่อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าหากว่าจะมีอะไรก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเนาะเพราะว่าถ้าหากว่าเรายังไม่พร้อมเนี่ยนะคะ